การฉีดวัคซีนโควิดนะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็แนะผู้ป่วยมะเร็งให้เร่งฉีดวัคซีนโควิดทันทีที่มีโอกาสเพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด -19 ครับนายแพทย์โสรสอนุชปรีดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับให้ข้อมูลถึงแนวทางในการให้วัคซีนโควิด -19 ในผู้ป่วยมะเร็งครับซึ่งเป็น1ใน7โรคเรื้อรังที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากตามธรรมชาติเมื่อเกิดโรคมะเร็งในร่างกายนั้นจะมีเซลล์มะเร็งที่ควบคุมไม่ได้และการให้ยาระหว่างรักษามักทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ำลงเรื่อยๆการต่อสู้กับการติดเชื้อโควิดจึงลดลงไปด้วยนะครับและเมื่อติดเชื้อแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตครับแนะผู้ป่วยมะเร็งหากมีโอกาสให้รีบมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยเร็วเพื่อยับยั้งการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตครับจะแนะนำว่าเลือกก่อนเริ่มเคมีหรือไม่ก็รักษาเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมาฉีดวัคซีนทั้ง2ช่วงเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ระดับภูมิต้านทานเราเนี่ยจะไม่ได้โดนรบกวนจากยานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาดูในประเด็นของเรื่องการระบาดที่มันค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือว่าการรออาจจะไม่คุ้มค่าดังนั้นคือในระหว่างให้ยาเคมีมันก็สามารถให้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะต้องเลือกช่วงที่ก่อนที่จะไปไซเคิลถัดไปหรือว่ารอบถัดไปของการที่จะเริ่มยาเนี่ยประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เป็นช่วงที่ภูมิไข้จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่จะฉีดวัคซีนครับยังไงก็ตามก็ต้องปรึกษาหรือว่าต้องคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ด้วยเพราะว่าแพทย์เจ้าของไข้เองก็จะรู้ระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดว่าช่วงเนี่ยหรือว่าช่วงไหนเนี่ยเป็นช่วงที่ได้วัคซีนแล้วจะเกิดประสิทธิภาพจากวัคซีนมากที่สุดทางนี้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนที่มีในประเทศได้นะครับทุกชนิดครับทั้งเชื้อตายไวรัลเวกเตอร์และ mRNA หรือแม้แต่รับวัคซีนแบบวัคซีนไข้ชนิดอันนี้ก็รับได้เหมือนกันนะครับยกเว้นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นแบบแบ่งตัวที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งและประเทศไทยเองก็ยังไม่มีวัคซีนชนิดนี้นะฮะโชคดีของตัวโควิดวัคซีนก็คือกลุ่มทุกยี่ห้อเลยเนี่ยมันไม่ได้กลุ่ม Life Attenuated วัคซีนดังนั้นคือในคนไข้มะเร็งเนี่ยเลือกได้ทุกตัวก็คือสามารถฉีดได้ปลอดภัยตัวกลุ่มไวรัลเวกเตอร์เช่นกลุ่มของตัว AstraZeneca อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าวัคซีนมันยังเป็นเชื้อเป็นอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์หรือว่าไม่สามารถแบ่งตัวได้เพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ฉีดได้ส่วนที่ประเด็นถามว่าเรื่องไข้ได้ไหมก็คือการไข้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าหัวใจสำคัญในกลุ่มที่ภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยคือเราจะไม่เลือกวัคซีนเชื้อเป็นที่แบ่งตัวได้ซึ่งพอดีว่าโควิดวัคซีนเนี่ยมันจะไม่มีวัคซีนกลุ่มดังกล่าวอยู่ครับ